คลีนทราฟิกอันนี้คือคอนเซปที่เรียกได้ว่าเป็นคอนเซปที่หลายๆคนไม่สังเกตนะแต่มันอยู่ตรงหน้าทุกวันเนาะคลีนทราฟิกคืออะไรนะครับว่าก็คือว่ามันคือถนนโลง่งๆที่รถเนี่ยสามารถวิ่งผ่านไปได้ง่ายๆนะครับเราจะเรียกมันว่าคลีนทราฟิกนะแต่ถ้าเปรียบกับในเชิงของ Forex มันคืออะไรครับ มันคือโซนโล่งๆที่ราคาเนี่ยสามารถวิ่งผ่านไปได้ง่ายๆครับเคียนทัฟฟิกก็เปรียบเสม,มือนกับว่าถนนมันต้องโล่งอะ่ะแล้วไฟเขียวตลอดทางเลยถามว่าเราขับสองรอกิโเมตรต่อชั่วโมงได้ไหมได้ครับเพราะมันโล่งจัดเลยเหมือนกันครับเคียนฟอร์เรกเคียนทัฟฟิกในฟอร์เรกก็เหมือนกันครับโซนโล่งๆที่ราคาสามารถวิ่งผ่านไปได้ง่ายนะครับเกิดขึ้นประจําแต่หลายคนไม่สังเกตถามว่ามันคือ,อยังไงครับตรงนี้ผมถามว่า จุดเนี้ยพี่ทุกคนเห็นไหมว่ามันมีโซนหนึ่งที่มันสวยๆโล่งๆเพียวๆเท่ๆง่ายๆมีไหมฮะถ้าเห็นพิมพ์หนึ่งไม่เห็นพิมพ์สองครับเห็นพิมพ์หนึ่งไม่เห็นพิมพ์สองมาไปโซนที่แบบสวยๆโล่งๆเปรียบเสมือนถนนเส้นหนึ่งที่ไม่มีลูกระนาดไม่มีก้อนหินไม่มีอะไรเลยนะฮะ,ะเฉลยให้จุดไหนฮะนี่เห็นไหม ตอนมันวิ่งลงมาครับมันลงได้ง่ายให้จําไว้เลยนะว่าตรงนี้แหละคือคลีนทราฟิกถ้ามันลงง่ายเดี๋ยวตอนมันขึ้นมันขึ้นได้ง่ายแบบนี้นี่คือมันลงนะถ้ามันลงง่ายตอนมันขึ้นมันจะขึ้นได้ง่ายครับแต่ถ้ามันขึ้นง่ายตอนมันลงมันจะลงได้ง่ายครับนี่เราจะเรียกมันว่าคลีนทราฟิกคลีนทราฟิกแบบนี้นะครับนี่คือคอนเซปที่เกิดขึ้นประจำถามมารู้เพื่ออะไร รู้เพื่อเราสามารถเข้าเทรดได้วันนี้ทองคำก็มีคลีนทราฟิกนะครับ GJ ก็มีคลีนทราฟิกเหมือนกันนะนั่นเองวันนี้นะวันที่9มกราคมนะครับคลีนทราฟิกอ่ะมาดูฝั่งขาลงบ้างแบบนี้ผมถามว่า A B หรือ C โซนไหนคือคลีนทราฟิกครับ A B หรือ C ครับ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับ1ทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบคร นี่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1,000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ามทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บห้าปีนอกเหือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OPOI ด้วยน,นั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับคาตอบคือ C ถูกต้องนะครับเพราะอะไรครับโอ้โทษทีฮะ เพราะว่าเห็นไหมครับมันขึ้นได้ง่ายถูกไหมมันผมจะเอาแค่นี้นะผมจะไม่ไปยุ่งกับตรงนี้แล้วนะฮะเพราะว่ามันติดแนวนรับเอาแค่โซนที่มันโลง่ลงๆที่มันยังไม่เล่นนะฮะเนี่ยโซนที่มันไม่ได้เล่นคือโซนนี้ครับนี่ถือว่าตรงนี้คือกรีนอาฟฟิกเดี๋ยวดูสิ่งที่มันทานะครับป๊บปึ๊อปแล้วป๊บนี่คือบอกว่าการาฟจริงๆทรงแบบนี้ถ้าคุณพี่ไปเปิดการาฟดูควบคู่ตอนนี้สิ่งที่ผมพูดจะเห็นนะยังไงก็เห็นผมกล้าพูดยังไงก็ต้องเห็น เพราะว่าคลีนทัฟฟิกเกิดขึ้นประจําแต่เราไม่สังเกตในหนึ่งเดือนนะผมกล้าพูดว่ามันเกิดขึ้นในหนึ่งคู่เงินนะเกิดขึ้นทุกวันในหนึ่งเดือนนะเกิดขึ้นทุกวันประมาณนั้นเลยนะครับตัวนี้คลีนทัฟฟิกครับเราจะเห็นว่ามันมีอะไรขึ้นได้ง่ายเดี๋ยวมันต้องลงได้ง่ายแบบนี้กับตัวลงเห็นไหมฮทีนี้มันก็จะกลายไปเลยกลายเป็นคลีนทัฟฟิกอีกนะครับ ฉะนั้นมันก็ต้องกลับตัวขึ้นไดง่ายเหมือนเดิมแต่มันจะมีเงื่อนไขนิดหนึ่งนะครับก็คือว่า Clean Traffic เนี่ยตามประสบการณ์ที่ผมเคยเห็นมานะมันจะใช้ได้แค่ครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองไอ้เจ้าครั้งที่สามเนี่ยบางครั้งนะฮะมันขึ้นได้แบบนี้ก็จริงแต่บางครั้งแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบนี้ครับมันจะเแบบนี้แหละแต่มันจะกระตุกกระตักหน่อยมันจะมีแบบมีการกลับตัวลง มีการวิ่งขึ้นมีการกลับตัวลงอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะไม่สามารถคลนาฟิกต่อเนื่องได้ครับลองนึกภาพดูนะเฮ้ยไออันนี้ฉันขึ้นง่ายเดี๋ยวฉันลงง่ายพอฉันลงง่ายเสร็จเอ้าฉันขึ้นง่ายต่อฉันลงง่ายอีกกลายเป็นว่าโซนนี้กลายเป็นโซนที่กราฟวิ่งลงๆเลยไม่ใช่ครับชีวิตจริงไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับถ้ามันลงง่ายถ้ามันขึ้นง่ายลงง่ายขึ้นง่ายลงง่ายมันก็จะไปเรื่อยๆครับจะกลายเป็นว่า ช่องว่างราคาตรงนี้เป็นจุดที่ใครก็สามารถเทรดได้เพราะอะไรเอา้านี่ไงขึ้นง่ายเดี๋ยวฉันลงง่ายลงง่ายเดี๋ยวฉันขึ้นง่ายขึ้นง่ายฉันลงง่ายไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมสังเกตมาก็คือว่ามันจะได้ส่วนใหญ่เราใช้คาว่าส่วนใหญ่นะมันจะประมาณครั้งที่หนึ่งเนี่ยเป็นตัวจุดเริ่มต้นทำ clean t าฟิกจุดแรกหน้าที่ของเราคือหาโอกาสเล่นครั้งที่สองจุดนี้แค่นั้นจบนะครับแต่ถ้าเปิดมาแล้วเฮ้ยเอา้านี่ไงมันไปแล้ว ครั้งที่หนึ่งไปแล้วครั้งที่สองไปแล้วถ้าเราจะมาเล่นครั้งที่สามตรงกรอบเนี่ยเราควรช่างใจไว้หน่อยว่าเออมันจะไม่ได้ไปสวยหรูนะนะครับอาจจะมีการกระตุกกระตักนิดนึงอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็ไปแบบนี้ได้เหมือนกันก็มีนะครับบางครั้งก็เป็นแบบนี้ก็มีเนาะเพราะนั้นให้จำไว้เลยว่าเราควรเล่นครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันสร้างเราควรเล่นครั้งที่สองนะครับค้ทงที่สามถ้ามันยังมาอีกช่างใจไว้ก่อนเล่นได้ไหมได้ แต่ต้องช่างใจไว้ด้วยว่าเฮ้ยอาจจะไม,อจจะไม่อาจจะไม่ขึ้นง่ายนะครับแบบนี้ตรงนี้ครับเนี่ยครั้งที่หนึ่งมันสร้างไว้แล้วนะถือว่าอะไรครับเรารอเล่นเมื่อกราฟเนี่ยวิ่งขึ้นมาโซนนี้ได้มันจะขึ้นง่ายเลยครับเพราะอะไรเพราะมันโล่งนะครับแต่ถ้าสมมติเราสังเกตแล้วเฮ้ยซ้ายมือเนี่ยก่อนหน้านั้น,นครับมันจะมีทรงนี้มาอีกนี่เดี๋ยวผมวาดเพิ่มมาปึ๊บถ้าก่อนหน้านั้นมันมีทรงนี้มาแล้วครับมันจะกลายเป็นว่าอะไร มันจะกลายเป็นว่าไออันเนี้ยมันคือจุดที่มันสร้างขอ <c oughs> อภัยนะฮะจุดนี้คือจุดที่มันสร้างจุดนี้คือจุดที่มันลงเพราะฉนั้นนี้คืออะไรครับอันนี้คือครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองถ้ามันกลับขึ้นมาอีกครั้งที่สามตรงจุดเนี้ยเราต้องช่างใจแล้วนะว่ามันจะไม่เวิร์กก็ได้ตรงนี้คอนเซป t นี้เข้าใจไหมที่ผมสื่อถ้าเข้าใจพิมสามไม่เข้าใจพิมสี่ครับสามคือเข้าใจสี่คือไม่เข้าใจ นะเพราะบางท่านถามผมว่าโค้ชแล้วมันคือต้องดูยังไงว่าเว็บที่หนึ่งเว็บสองคือประมาณนี้แหละนะครับเนาะทีนี้ตรงนี้ครับมันการเป็นทีทราฟิกใช่ไหมนะนี่ครับลีทราฟิกนะครับข้อควรระวังของมันก็คือว่ายิ่งใกล้เท่ากับดีไกลเท่ากับไม่ดีแต่เล่นได้เล่นได้ แต่ไม่ดีนะฮะได้แต่ไม่ดีใกล้แต่ดีหมายความว่าอะไรครับย้อนกลับมาคลี a n ราฟฟิกใกล้ๆแบบนี้ครับจะเห็นว่าอ๋อไอ้คลีนทราฟ f f มันอยู่แค่นี้จังหวะที่มันจะวิ่งลงเฮ้ยมันลงง่ายมันใกล้ไม่ได้ไกลกันมากหมายถึงว่าช่องว่างของไอ้ตรงเนี้นะครับระยะห่างจากคลีนตรงนี้ถึงคลีนตรงเนี้ยไม่ได้ไกลกันมากแต่ตรงนี้ครับจะเห็นว่าโอ้โหนี่นะมันไกลมากครับคลี a n Traffic อยู่นี่ กราฟลงไปเล่นโซนนี้เป็นแบบหลายวันมากนะครับกว่าจะกลับขึ้นมาเนี่ยคลีนทัฟฟิกอยู่ไกลไหมฮะไกลไหมไกลมากให้จําไว้เลยว่ายิ่งไกลยิ่งดีถ้าไกลขนาดนี้มันอาจจะแบบเฮ้ยมันจะลืมไปแล้วว่ามันเคยมีคลีนทัฟฟิกก็ได้นะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังไว้ด้วยแต่ถามว่ามันขึ้นได้ไหมมันก็ขึ้นได้แต่เห็นว่าอะไรฮะมันไม่ได้ง่ายนะมันมีการรีเทสโซนทีหนึ่งด้วยเห็นไหมครับสุดท้ายมันก็ขึ้นได้เหมือนกันนาอแต่ว่ามันจะไม่ได้ง่ายเพราะว่ามันไกลเกินนะครับยิงดี ยิงไกลย,ยิงดีนะครับอันนี้คือไกลไปเห็นไหมอันนี้คิดซะว่ามันคือทางเฟรมสามสิบนาทีเนาะทั้งหมดเนี่ยมีกี่แท่งตีไปประมาณห้าสิบแท่งหารสองก็ยี่ิบห้าชั่วโมงวันหนึ่งนะฮะกราฟลงไปในโซนนี้วันหนึ่งคลีนทัฟฟิกห่างไปวันหนึ่งไกลมากในะทางกับการคลีนทัฟฟิกตรงนี้ห่างไปกี่นาทีเองครับประมาณสามสี่ชั่วโมงเองเล่นง่ายกว่าแบบนี้นะครับนี่คือความแตกต่างนะคอเสปต์ของคลีนทัฟฟิกมีประมาณนี้นะครับ ราคาจะทำรูปแบบเดิมๆซ้ำแล้ววนไปวนมาแบบนี้ฮะแท่งก่อนหน้าเป็นเช่นไรก็มีโอกาสแท่งต่อไปจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน,นครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าแบบนี้เราเห็นว่าเฮ้ยตอนนี้เทรนคือเทนขาขึ้นถูกไหมฮะแท่งก่อนหน้าแท่งเนี้ยทำแนวรับแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมต้องขึ้นเป็นเทสไทครับมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นเราควรทำการเข้าบายถูกไหมการาฟก็ไม่ขึ้นเพราะอะไรครับ เพราะมันโอกาสชนะ80%ไงอันนี้อาจจะเป็นโอกาสชนะ20%โอกาสแพ้ก็ได้ตรงเนี้ยนะครับทีนี้เราเห็นแล้วว่าแท่งนี้เป็นแท่งแดงครับบางครั้งถ้าสังเกตนะพอเป็นแท่งแดงปุ๊บแทง่งต่อไปจะแดงด้วยครับเพราะอะไรแท่งก่อนหน้าเป็นเช่นไรแท่งตับไปจะเป็นเช่นนั้นครับโอกาสต้องใช้คําว่าโอกาสคีย์เวิร์ดของมันคือโอกาสนะผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นใช้คําว่าโอกาสนะครับอย่างนี้แท่งนี้ยแดงอันนี้ต้องแดงตรงนี้แดง ถัดไปก็ต้องแดงอันนี้แดงถัดไปก็ต้องแดงนะฮะอันนี้แดงถัดไปก็ต้องแดงแต่คีย์เวิร์ดของมันคืออะไรครับโอกาสถูกไหมพอท่านอาจจะเขียวก็ได้ถูกไหมฮะอันนี้เขียวถ้าัดไปต้องเปไ็นอะไรครับเขียวแต่อาจจะแดงก็ได้ถามว่าเรารู้เพื่ออะไรคร้ัรู้เพื่อเราได้เข้าใจอ๋อถ้าสมมติตราบใดที่แท่งนี้ยมันยังเขียวอยู่เราก็ยังลุ้นให้มันเขียวต่อได้นะครับแต่ก็ต้องรอกราฟเฉลยนั่นแหละ ใช้คาว่าส่วนใหญ่แล้วกันประมาณสัก80%นะครับอย่างเนี้ยเห็นไหมมันเขียวมันก็เขียวต่อเขียวก็เขียวต่อนะครับพอแดงแล้วก็แดงต่อแดงแล้วก็แดงแดงต่อนะครับเขียวควรจะเขียวต่อแต่มันแดงนะครับแดงเสร็จก็แดงต่อแดงต่อแดงต่อเนาะให้รู้เพราะอ๋ออย่างน้อยได้มีโอกาสลุ้นนะครับประมาณนั้นแบบนี้เขียวละก็มีโอกาสจะเขียวต่อเห็ไหมสังเกตถห็มวาที่ผมโชว์ให้ดูมันคืออะไรครับโครงสร้างเทนขาลงนะ โครงสร้างเทนขาขึ้นถูกไหมครับคีนาฟิกครับกลับมาทำไมผมถึงต้องให้ดูเมื่อกี้ครับเพราะว่านี่เราเห็นมันแดงใช่ไหมเป็นไปได้ไม่ที่มันจะแดงต่อเป็นไปได้ครับบวกกับอะไรมีคีนาฟิกเซลได้ไหมอาจจะได้นะครับอาจจะได้ลงต่อทำไมผมใช้คำว่าอาจจะครับเพราะว่ามันมีในเรื่องของ ราคามาไกลาจากโซนเกินซึ่งอันนั้เป็นสิ่งที่ผมยังไม่ได้สอนนะครับเดี๋ยวสอนให้อันนี้ให้เกินไว้ก่อนเผื่อเราย้อนกลับมาดูในานาคตจะได้เข้าใจตรงนี้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับนี่คือตัวอย่างเทรดที่ผมใช้คล e นทราฟ f f ย้ำนะครับว่าเทรดทั้งหมดนี้คือเทรดจริงแต่ว่าผมบันทึกมาจาก Trading View เนาะฉะนั้นก็จะไม่ได้มีโชว์ในเรื่องของกําไรขาดทุนนะครับเห็นไหมมีคลีนท Traffic นะครับกราฟเลยลงได้เห็นไหมมีคล e นท Traffic นะครับกราฟเลยลงได้ <No. S 2> สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจ,จบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่าที่ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับ อ่านไพเซ็กชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเเทรดออ์ตต็มััวไ้นนง แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะนการเทรดกรับเป่าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้น แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหโอ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสียเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสนตล้การสินในาื้อหคลิปนี้ ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดยนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก,พก,กา,างก่งทบ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโวนี้ จิ้มลิงก์ตรงกันนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมลราเรียนแค่แท่งเทียนคาตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟนปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราขเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่งกอนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไ,ไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องตนนะ้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเีียยยนะครัไมมตตตต้้้อออใชิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟปั่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเวชันมีใช้เทรลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ c ชั o นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มาโมโนกาฟว่ามันต้องขึ้นต้องลง ไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแทงเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวิลเล่อยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เเท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละ รจริงๆแล้วเนี่ยวินเลทประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ซึ่งถามว่ามันมีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดทใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอสท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคาเนี้ถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ ID@ ไลน์แอเดวยกมาวตรงนี้ รบกวนเป็พี่พิมพ์มาตามทีเป๊ะเลยนะครับว่าสนใจเจ็ดห้เก้าเนาะผมจะรู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียบโค้ดขวามือได้เลยนั่นเอง นะราคาตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอร์สเนี่ยตัวนื้อหาจริงอะมันหลักหมื่นด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะแล้วก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือน,ท,อนทุกเดือนนั่นเองนะผมแต่ว่าช่วงเนี้ยผมว่าราคามันก็โอเคแล้วอยู่กลางๆไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากจนเกินไปก็คิดว่ายังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนััั้้้้นนนนนถาาาาาาเเเกกิิดดมมจออออออคคคคปีีีีีีตต็ืวว่่่่่่่โชยยยููทททร759บงงผ บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบหนึ่งนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ไลน์ไอดีแอดเอ็มเตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดเทาก่าลุกฟุ้พ,พิมตามนี้ไปๆเลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันดีก,กว่าว่าเป็นยังไงบ้านสับคนที่ลงเรียนไปแล้วนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่า่าท พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่459 9เนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่1 4 0 0 0เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คืออนั่งเองอนนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอทที่โตร้อเนะครับ scoping ไปเรื่อยเลนล็อกและสะสมกาไรนั่นเองนะครับประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะของคหลายคิปนจะประมา15% เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเอเเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอากีนกราฟิโปนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโคตดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประบรรับวว่่่าาาาผผมมมมยงเเเเรรรีีนไคบแลล้้้้ก็อททดตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้ารเหรียญนะครับต้องย้ําก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียดดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับ อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรงของ myset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนะี่ยเพราะเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกแล้ว่นเงเนานะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกกกมมาาเเเรรรื่่่ออออยพิง็บตต้้นนนนนนททุุ30 200ีไ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญน,นะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันน,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 นี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานคครับับอีกก่่าาานนนนนึงผมววุ้ยใเ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสียเียยิจะดดนนะึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนดี D มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนคน, YouTube, นิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะีเยอด จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1นึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่ใเห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะ้วบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมนเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมนะห,ออหมื่นฮะหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทนันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบงปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟลิกดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปไเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะ,ร,ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือ free. คอร์รอสฟนะรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับ้บนี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแลงท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะ ที่ช่วยให้สอนแบบฟรีไม่มีคักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงเนี้ยครบแล้วเนาะคอร์สเซิร์ฟมีหายากนะครับปกติจะ20,000ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้ก่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ @mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ79ะรรัผมมจไดู้้้ว่่าาาทกกเพืออตง จะซื้อคอสเหรียวนั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่าคอสตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเอาไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีมันจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเปล่าเนาะถูกถูกไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามเ่นดูก่อน,นครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับ เราเติมเงินให้กับตลาดไม่รูุ้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมเท่าเงินตรงนั้นนะ่ยมาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวัน,นที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้ต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอยังไงก็เสียนะครับเพราะนั่นจะดีกว่าไหมเท่าเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอร์ตรงนี้ก่อนบอกเลยว่า ยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะอเพราะว่าบางทีเนี่ยถา,าจาจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาะอซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่7599นะครับนาะอแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไม่ได้เลยนะผมไลน์ตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคอร์โค้ดขวามือตรงนี้้ก็ได นะครับนอนแล้วทักมาว่าสนใจเจ็ดห้าเก้านะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ